สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะตัวเองก็จะมานะทดสอบประสิทธิภาพนะคะเจ้าเครื่องนวัตกรรมทำความสะอาดผิวหน้านะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะบนท้องตลาดนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นการปฏิวัตินะคะวงการของการทำความสะอาดผิวหน้าที่แตกต่างจากการล้างหน้าทั่วไปโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งวันนี้นวัตกรรมตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไม่นานนะคะชื่อว่าเจ้าลูมิสสปาค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเอ๋จะมาทดสอบประสิทธิภาพของมันนะคะว่าเจ้าลูมิสสปาเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าได้ถึงชั้นลึกแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าหมดจดจริงหรือเปล่านะคะวิธีการก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทดสอบนะคะโดยการใช้ลิปสติกนะคะก็นี่นะคะก็คือลิปตัวนี้นะคะลิปแท่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะคะว่าประสิทธิภาพนะคะของมันเนี่ยสุดยอดขนาดไหนนะคะซึ่งเอ๋จะเปรียบเทียบ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของการล้างหน้านะคะต้องบอกว่าล้างหน้าด้วยมือนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการล้างหน้าด้วยเครื่องทำความสะอาดผิวนะคะโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะใช้เจ้าเครื่องลูมิสสปาเนี่ยแหละค่ะนะโดยลิปสติกแท่งเดียวกันเนี่ยนะคะโอเคนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้นะคะตัวเจลทำความสะอาดผิวหน้าครีมนะคะเป็นเนื้อครีมนะคะทำความสะอาดผิวนะคะใส่ไปนะคะทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะก็จะเห็นนะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เหมือนเราล้างหน้าทั่วไปนะคะเราจะใช้มือนะคะเหมือนเราล้างหน้านะคะด้วยมือนะคะนี่ค่ะล้างหน้านะคะเวลาเราล้างนะคะก็นี่วนๆไปนะคะตัวที่2ค่ะตัวที่2นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้นะคะตัวเครื่องนะคะทำความสะอาดผิวนะคะตัวเครื่องทำความสะอาดผิวบนท้องตลาดนะคะก็คือนะคะหัวเป็นแปรงขนแบบนี้นะคะนะคะเขาก็บอกว่าให้ใช้วนๆไปนะคะนี่ค่ะนี่คือวนโอเคนะคะแล้วก็เจ้าตัวที่3นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเครื่องลูมิสสปานะคะเนี่ยค่ะซึ่งระบบมันนะคะจะเป็นระบบสั่นนะคะแล้วก็ระบบของการหมุนนะคะซึ่งแปรงหมุนเนี่ยก็จะแบบแตกต่างนะคะมันจะหมุนการสลับกันนะคะดูนะคะแตะไปนะคะนะหมุนเบาๆนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมันจะใช้ระบบของการสั่นนะคะในการทำความสะอาดด้วยนะคะทำความสะอาดชั้นลึกแล้วเราก็มาดูเลยค่ะนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะประสิทธิภาพเนาะในการล้างด้วยมือนะคะนี่เราล้างด้วยมือนะตัวที่2เนี่ยเราล้างด้วยเครื่องที่เป็นแปรงนะคะนะเป็นแปลงนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะเราล้างด้วยเจ้าตัวลูมินะคะดูนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือให้ดูแรกๆเลยเนาะนะอันนี้ล้างด้วยมือนะคะอันนี้ล้างด้วยตัวเครื่องที่เป็นแปลงนะคะแล้วตัวนี้ล้างด้วยเจ้าลูมิสปาเห็นไหมคะว่าสะอาดเอี่ยมเลยนะคะแล้วคราวนี้เรามาดูนะคะเรามาดูนะคะอันนี้คือหัวนะถ้าเราล้างด้วยเครื่องนะคะ2หัวนะซึ่งก็จะแตกต่างกันนะคะที่เป็นแปรงขนกับเจ้าลูมินะคะซึ่งด้วยความที่ระบบของการสั่นนะคะนะตัวลูมิสปานะคะระบบของการสั่นหมุน2ทิศทางแบบนี้นะคะกับตัวที่แบบเป็นแปรงขนนะคะทำความสะอาดธรรมดาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือวันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าลูมิสสปานะคะถือว่าเป็นตัวนะคะทำความสะอาดผิวหน้านะคะที่ต้องบอกว่าแตกต่างนะคะจากบนท้องตลาดนะคะทั่วๆไปนะคะถ้าเทียบกันเห็นชัดมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากลูมิสสปานะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพการทำความสะอาดมันล้ำลึกจริงๆค่ะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ
โอเคค่ะก็หลังจากที่เรานะคะใช้เครื่องนะคะในการทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะของแปรงเนาะหัวแปรงเนี่ยที่เวลาเราทำความสะอาดแล้วอ่ะมันง่ายต่อการทำความสะอาดไหมแล้วมันสามารถล้างออกหมดจดไหมหรือมันจะมีสิ่งตกค้างนะคะอยู่ที่แปรงไหมนะคะก็นี่ให้ดูเลยว่าอันนี้ด้วยความที่นะคะหัวแปรงที่แตกต่างกันนะคะหัวแปรงที่แตกต่างกันนะคะตัวหนึ่งนะคะเป็นหัวแปรงที่เป็นขนนะคะตัวหนึ่งเนี่ยหัวแปรงที่เป็นขนนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้คือทำความสะอาดผิวแล้วนะคะแล้วก็ไปล้างแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอเราล้างแล้วเนี่ยปรากฏว่าเห็นไหมคะก็ยังคงแบบแดงอยู่เลยอ่ะเออยังคือไม่สามารถที่จะแบบทำความสะอาดแล้วออกได้แบบหมดจดนะอันนี้คือคุณลองนึกถึงลักษณะของแปรงในความเป็นจริงอะค่ะแล้วเราใช้มันทุกวันอะอันนี้คือแบบแค่ใช้ครั้งเดียวนะคะคือแบบว่าลิปสติกเนี่ยสิ่งสกปรกเห็นไหมคะมันเกาะเนี่ยแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้เราอ่ะถ้าเราใช้ทุกๆวันวนไปวนมาอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการหมักหมมเนาะแล้วทำให้เกิดสิวขึ้นนะคะผิวก็มีปัญหาผิวเกิดขึ้นได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะด้วยความที่นะคะให้ดูนิดนึงเนาะหัวแปรงที่เป็นซิลิโคนนะคะความเป็นซิลิโคนและเป็นเนื้อที่แบบไม่น่าจะคิดว่ามันจะสามารถบางนะคะบางเบาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเนี่ยล้างแป๊บเดียวอะค่ะออกหมดจดด้วยก็คือสิ่งโสโครกที่มันล้างคลีนออกไปมันคลีนจริงๆอะค่ะมันไม่เกาะอยู่ทำให้การใช้งานครั้งต่อๆไปเนี่ยเรามั่นใจได้เลยค่ะว่ามันไม่เกิดการหมักหมมไม่เกิดการที่แบบจะเป็นต้นเหตุนะคะทำให้เกิดสิวหรือเกิดปัญหาผิวเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญถ้าเวลาเราจะเลือกใช้เครื่องทำความสะอาดผิวนะคะซึ่งเรารู้สึกว่านะคะเฮ้ยเนี่ยแบบคือบนท้องตลาดเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะคะอันนี้คลิปนี้ก็น่าจะคลายข้อข้องใจเนาะสงสัยได้แล้วว่าสุดท้ายนะคะจะเลือกอะไรดีนะคะระหว่างแปรงขนแบบนี้กับซิลิโคนนะคะบอกได้เลยว่านะตัวนี้เลยค่ะนะคะประสิทธิภาพแตกต่างนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะปลอดภัยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวแบบล้ำลึกนะคะยกให้เจ้าลูมิสปาเครื่องนี้เลยค่ะนี่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะนะคะรูปลักษณ์ที่ทันสมัยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูมิสปารับรองค่ะการันตีนะคะเอ๋ใช้ว่าการันตีเลยเครื่องตัวนี้คุณจะเลิฟนะคะแล้วก็ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ